ในโลกของสัตว์ป่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่โดดเด่นด้วยความงามและความหายากน้องเอวาและพี่ลูน่าสองเสือโคร่งสีทองแห่งเชียงใหม่ในซาฟารีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความพิเศษนี้เสือโคร่งสีทองหรือที่เรียกว่าเสือโคร่งสตรอเบอรี่เป็นผลจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่หายากมากลักษณะเด่นของพวกมันคือขนสีทองอ่อนผสมขาวและลายเสือที่จางลงจนแทบเห็นเป็นจุดหรือแถบใหญ่ความงามที่เป็นเอกลักษณ์นี้เกิดจากยีนด้วยชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายีนไวแบนต้นกำเนิดของเสือโคร่งสีทองสามารถสืบย้อนไปถึงเสือโคร่งสีขาวที่ชื่อโทนี่ซึ่งถูกเพาะพันธุ์ในอเมริกาเหนือการผสมพันธุ์ระหว่างโทนี่กับเสือโคร่งอื่นนำไปสู่การเกิดของเสือโคร่งสีทองอย่างไรก็ตามการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดเพื่อรักษาลักษณะพิเศษนี้ได้ก่อให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านี้น้องเอวาและพี่ลูน่าเป็นเสือโคร่งสีทองที่เกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564พวกเธอเป็นลูกของพ่อเดสเปรสโซและแม่คริสตาด้วยลักษณะขนสีทองอ่อนและดวงตาที่สดใสพวกเธอได้กลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ในซาฟารีเมื่อเร็วๆนี้น้องเอวาและพี่ลูน่าได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ภาพและวิดีโอที่แสดงถึงความน่ารักและท่าทางที่เล่นของพวกเธอถูกแชร์อย่างแพร่หลายทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2567น้องเอวาและพี่ลูน่าได้งดการแสดงในกิจกรรมไทเกอร์โชว์เนื่องจากทั้งสองกำลังเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แต่ยังสามารถเยี่ยมชมพวกเธอได้ที่อาคารไทเกอร์เวิลด์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 20:00 น.เสือโคร่งทุกชนิดจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์การอนุรักษ์เสือโคร่งไม่เพียงแต่เป็นการรักษาสายพันธุ์แต่ยังเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเสือโคร่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชและรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารการมีอยู่ของน้องเอวาและพี่ลูน่าที่เชียงใหม่ในซาฟารีไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสายพันธุ์เสือโคร่งน้องเอวาและพี่ลูน่าเป็นตัวแทนของความงามและความหายากในโลกของสัตว์ป่าการมีอยู่ของพวกเธอที่เชียงใหม่ในซาฟารีไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานที่แต่ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสายพันธุ์เสือโคร่งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมน้องเอวาและพี่ลูน่าได้ที่เชียงใหม่ในซาฟารีซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปการมาเยี่ยมชมไม่เพียงแต่จะได้สัมผัสกับความน่ารักของพวกเธอแต่ยังเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย